สวัสดีครับผมเต้คลาสสิกคาร์คาราวานนะฮะวันนี้ผมมารีวิวนะฮะวันนี้เรามารีวิวที่แคมป์ไซต์ของเราเนี่ยช่วงนี้ทุ่งนาเขียวฮะเราขายความสุขรับแรกความฝันนะฮะตรงนี้ตรงจุดที่ผมมายืนรีวิวเนี่ยก็จะเป็นส่วนด้านหลังแคมป์เรานะฮะส่วนที่เราจอดรถบ้านนะครับให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งานทดลองนอนหรือถ้าลูกค้าท่านใดที่ทำรีสอร์ทนะฮะก็มาลองดูนะเรามีเดโมจอดอยู่หลายคันนะเรียงรายอยู่หลายๆคันคันนี้คือหนึ่งในรถที่ผมอยากจะแนะนำนะฮะวันนี้พามาดูนะฮะคันนี้คือเป็นรถสำหรับทำรีสอร์ทนะฮะเป็นตัวที่ออกแบบให้ใช้งานกับการพักนะฮะได้อย่างทนทานแข็งแรงนะฮะคันนี้ด้านนอกนะฮะเรามีออนิ่งนะครับระบบนะระบบไฟระบบแอร์นะฮะคันนี้แอร์เราใส่เป็นแอร์บ้านไว้นะฮะเดี๋ยวผมพาดูด้านในนะวันนี้จะเน้นกันที่ด้านในเน้นกันที่ว่ารถลูกค้าที่ทำรีสอร์ทเนี่ยต้องมีอะไรยังไงบ้างนะฮะอันนี้คือทางขึ้นของเรานะฮะด้านในโอเคผมพามาดูด้านในนะครับส่วนนี้นะฮะด้านหน้าที่เห็นเนี่ยผมทำเป็นเตียงใหญ่นะครับเป็นเตียงฟิกเบสผมไม่ได้ใช้อุปกรณ์เดิมๆของรถเอามากางแล้วก็เอาไม้ระแนงมาปูเพราะว่าอันนั้นมันไม่แข็งแรงพอนะฮะอันนี้เราสร้างขึ้นมาใหม่แต่ว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยก็ยังมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็เบาเหมือนเดิมนะฮะคราวนี้เราใส่เป็นแอร์บ้านนะครับแอร์บ้านเพราะว่ารถไม่ค่อยได้เคลื่อนที่นะครับแต่ถ้าเคลื่อนที่ก็ยังเคลื่อนที่ได้นะคราวนี้ยังลากเที่ยวได้ปกติอยู่นะฮะที่เห็นจะมีไมโครเวฟนะครับมีตู้เย็นของเดิมๆที่เป็นชุดแก๊สตรงนี้นะครับผมเอาออกไม่ได้ใช้นะครับเพราะเราในการพักของลูกค้าเนี่ยก็ไม่ควรนะฮะไม่ควรที่จะมีเตาแก๊สถังแก๊สนะฮะอันตรายด้วยกลิ่นด้วยนะครับความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะถ้าเรามีแก๊สอยู่ด้านในด้วยนะฮะพอมาด้านนี้ครับจะเห็นเป็นเตียง2ชั้นนะครับคือถ้าเป็นเตียง2ชั้นเดิมๆที่เอามากางพับขึ้นพับลงอันนั้นเนี่ยความแข็งแรงไม่ได้นะครับถ้าลูกค้าเคยใช้เคยซื้ออยู่แล้วจะรู้ถึงปัญหาอยู่แล้วว่ามันนอนไม่ได้นะครับมันก็จะออดแอดจะหักจะพับลงมานะครับในการใช้งานไม่สะดวกอันนี้เราก็ทำเป็น2ชั้นแบบฟิกนะครับแล้วก็ได้ความแข็งแรงนะฮะรูนี้ก็บันไดปีนขึ้นไปนอนนะครับผมเดี๋ยวดูกันในส่วนที่เป็นห้องน้ำนะครับนี่ผมในชุดผมมีนี่ให้ด้วยนะฮะไดเป่าผมนะฮะทำเป็นโลโก้ให้เลยนะฮะนี่อีกหน่อยนึงอันนี้จะเป็นแมนนวลนะฮะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานนะฮะว่าจะเปิดอะไรตรงไหนสำหรับรถคันไหนจะเปิดแบบไหนนะครับตัวพื้นที่เห็นนี่ก็จะเป็นกระเบื้องยางนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับมาดูกันในส่วนห้องน้ำครับห้องน้ำคันนี้เนี่ยผมใส่เป็นสุขภัณฑ์ของบ้านก็มีเหตุผลว่าเพราะเขาไม่ได้ค่อยได้เคลื่อนที่ก็ใส่สุขภัณฑ์บ้านไว้นะครับแต่ในเงื่อนไขคือสุขภัณฑ์บ้านใต้ท้องเนี่ยก็ยังมีแบ็คแทงค์นะฮะเป็นถังเก็บของเสียประกบอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยลงไปตรงๆแล้วรถจะเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับรถทำห้องพักเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะต้องยืนอยู่กับที่เดิมตลอดเวลานะมันควรเปลี่ยนที่ได้ด้วยนะครับลึกคันนี้เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ย้ายที่ได้นะครับในห้องอาบน้ำนะครับคันนี้ผมใส่เป็นความอุ่นบ้านธรรมดาไว้แล้วแต่ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกอีกทีนะฮะไอ้ส่วนเครื่องความอุ่นเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ที่เราว่าจะเลือกใช้แบบไหนในรถบางคันเนี่ยผมก็จะใส่เป็นหม้อต้มนะฮะหม้อต้มที่เป็นบอยเลอร์ลูกใหญ่นะฮะในรถแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกานะครับกาต้มน้ำคืออุปกรณ์ในเซตที่เห็นตามรูปนี้เนี่ยถ้าทำรีสอร์ทเนี่ยผมจัดไปให้ตามนี้เลยนะฮะไม่ต้องไปคิดอะไรมากผมจัดอุปกรณ์ตามนี้ไปให้เลยนะมีแก้วน้ำอุปกรณ์ที่จะทำเพื่อให้เป็นห้องพักนะครับผมจัดให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อตรงไหนนะครับแล้วส่วนเลเยอร์ด้านในเนี่ยถ้าเกิดว่าในบางคันนะครับที่เราต้องการเปลี่ยนนะก็สั่งผมเปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้ผมมาเป็นตัวอย่างให้ดู1คันนะฮะวันนี้ผมให้ดู1คันที่เป็นรถที่ผมทำห้องพักนะครับความสำคัญของพวกนี้ที่ผมทำก็คือว่าทุกอย่างอุปกรณ์มันจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ใหม่อยู่เสมอนะครับถ้าเกิดสภาพเก่าๆนะครับลูกค้าไปนอนพักก็จะไม่ประทับใจทำไปซ่อมไปมันจะไม่โอเคนะฮะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจติดต่อผมได้นะครับ0897721214 0991919190นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ